โอเคครับก็วันนี้นะครับก็จะมาแนะนำตัวนี้นะเป็นตัว HDMI Hub นะครับเอาไว้สลับพอร์ต HDMI นะสัญญาณเข้าจอสำหรับคนที่มีจอเดียวนะอย่างผมเนี่ยนี่ผมมีจอเดียวแล้วก็มีคอมนะครับแล้วก็มีตัว Xbox นะเครื่องหนึ่งซึ่งเวลาเล่นเกมเนี่ยเราก็ต้องคอยถอดสายออกใช่ไหมแล้วมาเสียบเบ้าไหมซึ่งมันก็จะทำให้ตัวเบ้าเนี่ยหลวมแล้วก็ทำให้มันมีโอกาสพังนะทีนี้ผมก็ไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรอะถอดเข้าถอดออกบ่อยๆโอเคผมก็เลยไปหาในตามแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยว่ามันมีตัวครับแบบนี้ไหมนี่ก็คือสายหนึ่งต่อเข้าจอนะอันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยนะมันจะมีสองขั้วอึบอันนึงก็คือต่อจาก Xbox อีกอันหนึ่งก็คือต่อจากนี่คอมในเวลาเราจะใช้นะครับเราก็แค่เวลาเราใช้เราแค่กดนะครับสลับแค่นี้เลยปึ๊บกลายเป็นคอมไปแล้วก็จะแสดงผลของคอมไปนะครับตึ๊ดตึ๊ดตัวทีพอดีงานเด้งนี่ครับแล้วก็กดสลับอีกรอบนึงนะกดอีกทีหนึ่งตึ๊บนะเป็นเด็กบ็อกซ์นะก็ใครสนใจนะครับก็ลองไปหาดูจำไม่ผิดน่าจะหลักร้อยนะครับไม่น่าไม่เกิน500-600นะถ้าจำไม่ผิดนะโอเคก็ลองไปหาใช้ดูกันนะครับแต่พอดีกล่องเกิงอะไรก็หายไปแล้วครับผมก็ซื้อมานานแล้วฝากไว้ด้วยครับก็สวัสดีครับ